ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหานี้ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้นะครับด้วยโปรแกรม Google SketchUp 7นะครับซึ่งเราก็ได้ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคนะครับให้เราดับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับตรงโปรแกรม Google SketchUp 7นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน7นะครับถามว่าจะอัพเป็นเวอร์ชัน8หรือไม่ในตอนนี้เรายังไม่อัพนะครับเราจะใช้เวอร์ชัน7ก่อนนะครับเพราะว่าเวอร์ชัน7นั้นก็มีความสามารถเพียงพอแล้วนะครับคลิกตรง Start Using SketchUp นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่โปรแกรมแล้วนะครับโปรแกรม Google SketchUp นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการออกแบบนะชิ้นงานนะครับเป็นเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งเล่นนะครับเป็นเก้าอี้ไม้ดีกว่านะครับเก้าอี้ไม้นะครับโอเคนะครับอันดับแรกให้เราลบคนนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าอันไหนเป็นทิศด้านบนด้านล่างนะครับซ้ายขวาเท่านั้นเองนะครับแต่ในที่นี้มีแกนบอกอยู่แล้วนะครับแกน x สีแดงแกน y สีเขียวแล้วก็แกน z สีน้ำเงินนะครับดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องดูบุคคลนี้นะครับแล้วก็ใช้เมาส์คลิกตรงปุ่ม select นะครับปุ่มที่เป็นลูกศรนะครับแล้วคลิกตัวบุคคลกดปุ่ม delete ไปนะครับขั้นต่อไปนะครับให้เลือกปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับวาดตามแนวนอนนี้เลยนะครับคลิกตามนี้นะครับเสร็จแล้วเราใช้ปุ่มนะฮะในการผลักแล้วก็ดึงนะครับ push แล้วก็ pull นะครับคลิกไปนะครับมาชี้ตรงบริเวณพื้นผิวนี้นะครับจะเห็นเป็นรูปจุดเล็กๆนะครับหมายถึงว่าเราจะเลือกอันนี้นะครับถ้าเราต้องการเลือกเราคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วเราต้องการความสูงที่เมื่อเราพึงพอใจแล้วนะครับเราก็คลิก1ครั้งนะครับต่อไปเราจะใช้ปุ่ม Orbit นะครับในการหมุนภาพนะครับปุ่ม Orbit นั้นสามารถหมุนดูได้ทุกมุมเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราหมุนได้แล้วนะครับเราจะเอียงประมาณนี้นะครับโอเคนะต่อไปนะครับเราก็จะใช้ดินสอในการล่างลักษณะของเก้าอี้นะครับอันนี้นะครับสังเกตสีเส้นนะครับถ้าเป็นสีดำหมายถึงว่ามันจะไม่ขนานตามแกนนะครับอันนี้เราไปตามแกน y สีเขียวนะครับแล้วคลิกขึ้นไปแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับตามแกน z นะครับคลิกขึ้นไปโอเคนะครับต่อไปขาเก้าอี้นะครับคลิกขึ้นไปนะครับโอเคสังเกตเส้นปะนะครับหมายถึงว่าแล้วมันจะตรงกับด้านบนพอดีนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกลงมานะครับเสร็จแล้วก็เป็นแนวเป็นการล่างเก้าอี้นะครับต่อไปเราจะใช้ปุ่ม push pull นะครับในการผลักดันออกไปนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกไปยังเส้นสุดท้ายนะครับมันก็จะหายไปนะครับเหมือนกันครับคลิกไปตรงเส้นสุดท้ายนะครับโอเคก็จะเป็นรูปเก้าอี้นะครับใช้ออร์บิทนะครับในการหมุนภาพดูนะครับโอเคคราวนี้ก็จะเป็นทำขาเก้าอี้ต่อนะครับขาเก้าอี้นะผมก็จะใช้ทินสอนะครับโอเคนะครับลองดันเลยนะครับโอเคด้านออกข้างนอกเลยครับโอเคได้ครับโอเคด้านหลังครับแล้วกลัวไม่เห็นนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ได้นะครับใช้ดินสอในที่นี้นะครับใช้ปุ่มดันนะครับโอเคนะครับออร์บิทหมุนดูนะครับโอเคได้เก้าอี้แล้วนะครับถ้าเก้าอี้พนักพิงมันต่ำไปนะครับเราก็ยืดได้โดยใช้ปุ่ม
push pull ดึงขึ้นมานะครับโอเคนะโอเคนะคราวนี้เราก็จะใส่ความโค้งของพนักพิงบ้างนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่ายังสูงไม่พอนะครับเพิ่มความสูงพนักพิงหน่อยครับคราวนี้จะใส่ความโค้งนะครับให้เอาตรงเส้นโค้งนี่นะครับจากจุดนี้ไปยังจุดสุดท้ายนะครับสังเกตต้องขนานกับแกน x นะครับสีแดงหน่อยนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วใช้ปุ่ม push pull ดันออกทิ้งไปครับโอ้ดันผิดนะครับถ้าเราทำอะไรผิดพลาดเราใช้เลือกมาเมนู edit นะครับ undo นะครับได้เลื่อนไปครับเลื่อนออกไปครับโอเคครับได้แล้วครับต่อไปเราก็จะมาเจาะช่องไหนไหมครับใช้สี่เหลี่ยมของก็ได้นะครับเจาะช่องนะโอเคนะครับเจาะช่องหน่อยนะครับให้เหมือนมีรูนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ใช้ปุ่ม push pull เหมือนกันดันนะครับดันทิ้งไปนะครับโอเคไม่รู้สวยหรือเปล่านะครับนะครับคราวนี้เราก็จะมาใส่สีของเนื้อไม้ดูนะครับให้ไปก่อนที่จะใส่สีนะครับเราควรจะเลือกทั้งหมดก่อนดีกว่านะครับจะได้ใส่สีเพียงครั้งเดียวนะครับไม่ต้องมาใส่ทีละด้านนะครับคุมทั้งหมดด้วยปุ่ม select นะครับเลือกถังสีนะครับเลือกสีไม้ก็คือให้มาตรงเดี๋ยวผมจะเลื่อนสีมานะครับให้มาตรง wood นะครับผมจะเลือกสีไม้อันสุดท้ายนะครับอันที่4นะครับwood cherry original นะครับเลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกตรงพื้นที่ผิวของโต๊ะนะครับหรือว่าเก้าอี้นะครับเก้าอี้นะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับคลิกไปเลย1ครั้งโอเคเสร็จแล้วนะครับเลือกปุ่ม select กดออก1ครั้งนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้เก้าอี้ที่เราต้องการนะครับโอเคอันนี้คือการออกแบบเก้าอี้อย่างง่ายนะครับอาจจะไม่สวยนะครับเนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับสำหรับการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ